สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับไม้ยืนต้นชนิดใหม่ที่แนะนำให้ปลูกไว้ในบ้านนะคะสำหรับต้นไม้ยืนต้นที่คนนิยมปลูกในบ้านกันก็คงไม่พ้นต้นไทรใบสักกับต้นยางอินเดียใช่ไหมคะเราไม่พูดถึงต้นมอนสเตอร่านะคะเพราะว่ามอนสเตอร่านั้นเป็นไม้เลื้อยไม่ได้เป็นไม้ยืนต้นนะคะค่ะไทรใบสักหรือยางอินเดียเนี่ยก็เป็นต้นไม้ที่ฮิตมากๆเลยจนถึงวันนี้ก็ยังฮิตอยู่นะคะมีแบบประเภทใบด่างด้วยนะคะแต่วันนี้ที่จะมาแนะนำก็คือต้นกลางนั่นเองค่ะต้นกลางหลายคนอาจจะตกใจเพราะว่าต้นกลางนั้นเป็นต้นไทรต้นโพไม่ใช่หรือใช่ค่ะเขาเป็นโพนะคะเป็นต้นโพซึ่งจริงๆแล้วต้นไม้ทั้ง3ชนิดเนี่ยเขาเป็นไฟกัสเหมือนกันทั้ง3ชนิดเลยนะคะไฟกัสเป็นต้นไม้ประเภทไซโพแล้วก็มะเดื่อนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นต้นไม้ที่เรียกว่าเอเวอร์กรีนนะคะเอเวอร์กรีนก็คือการที่ตั้งแต่เขาเกิดมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยใบเขาจะเขียวนะคะไม่มีการเปลี่ยนสีเขาจะเรียกต้นไม้ประเภทนี้ว่าเอเวอร์กรีนนะคะทำไมถึงมาแนะนำต้นกลางให้เพื่อนๆรู้จักก็เพราะว่าต้นกลางนั้นเลี้ยงง่ายมากๆนะคะถ้าเทียบกันใน3ต้นเนี่ยต้นกลางเป็นต้นที่เลี้ยงง่ายที่สุดแล้วนะคะหลายคนที่เลี้ยงใส่ใบสักจะรู้ดีนะคะว่าเป็นต้นไม้ที่ดีเทลเยอะรายละเอียดเยอะนะคะเพราะว่าเขาเป็นต้นไม้ที่บางคนอาจจะเรียกว่าเป็นต้นไม้ปราบเซียนก็ว่าได้นะคะคือตอนแรกเนี่ยเคยซื้อมาก่อนหน้านี้ต้นหนึ่งนะคะเป็นต้นไทรที่ฟอร์มสวยมากไทรใบสักที่ฟอร์มสวยมากแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงแล้วก็เลี้ยงประคบประหงมเป็นอย่างดีนะคะใส่ปุ๋ยพรวนดินรดน้ำพาออกไปตากแดดนะคะเอามาเข้าร่มเวลาฝนตกก็เอาไปตากฝนเพื่ออยากจะให้เขาได้รับไนโตรเจนนะคะสุดท้ายเขาก็ตายค่ะจากเราไปก็ไม่ยอมแพ้ค่ะซื้อมาใหม่อีกต้นนึงตอนนี้มีประสบการณ์แล้วนะคะก็คือการเลี้ยงใส่ใบสักเนี่ยหลักๆเลยนะคะคือเขาไม่ชอบน้ำขังไม่ชอบความแฉะนะคะวิธีการดูก่อนรดน้ำก็คือว่าไม่ต้องไปตั้งตารางนะคะว่า5วันรดที7วันรดที10วันรดทีเราจะไปตั้งแบบนั้นไม่ได้นะคะเพราะว่าการได้รับแสงแดดของแต่ละบ้านเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะเราไม่รู้ว่าแต่ละบ้านเนี่ยเขาไปวางต้นไม้ในตำแหน่งไหนนะคะหลักๆก็คือให้เพื่อนๆดูที่ดินนะคะดินในกระถางเขาเนี่ยค่ะถ้าพบว่าดินแห้งนะคะดินชั้นบนแห้งยังไม่พอนะคะต้องใช้นิ้วมือถ้าเราไม่มีเครื่องวัดความชื้นนะคะขุดเข้าไปแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าดินมันแห้งร่วนไม่มีความชื้นติดเราก็ให้น้ำได้นะคะอย่างนี้ค่ะอย่างนี้ไม่มีความชื้นก็เดี๋ยวให้น้ำได้แล้วนะคะวิธีการให้น้ำก็คือใช้บัวที่เป็นหัวเดียวค่ะค่อยๆรดน้ำไปเรื่อยๆไม่ต้องใส่น้ำแบบพรวดพราดนะคะคือรดให้น้ำเขาได้รับน้ำทั่วจนน้ำเขาไหลลงมาจากใต้กระถางอันนี้ค่ะแล้วค่อยหยุดนะคะส่วนแสงแดดใส่ใบสักไม่ชอบแดดตรงๆนะคะเพราะว่าถ้าเจอแดดตรงๆแรงๆเนี่ยใบเขาจะไหม้อย่างต้นแรกเนี่ยเอาไปตั้งไว้ข้างนอกเลยค่ะพอกลับมาใบเขาเหี่ยวทั้งต้นโอ้โหใจหายมากค่ะแล้วเวลาโดนแดดเนี่ยนะคะใบเขาจะเป็นสีน้ำตาลเป็นจุดๆสีน้ำตาลใบจะเสียไปเลยนะคะแล้วก็จะไม่กู้กลับคืนมาด้วยนะคะใบตรงนั้นอะบริเวณนั้นก็จะเสียไปเลยนะคะสำหรับตรงนี้ก็จะเห็นว่าวางไว้ตรงหน้าต่างนะคะข้างๆหน้าต่างซึ่งขณะนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงครึ่งนะคะเขาก็จะได้รับแสงแดดทางอ้อมซึ่งผ่านจากหน้าต่างแล้วชั้นหนึ่งนะคะลักษณะนี้เขาจะอยู่ได้แล้วก็ใบจะไม่ไหม้นะคะใบจะสวยคิดว่าต้นนี้รอดแน่นอนนะคะเพราะว่ามีประสบการณ์มาแล้วส่วนต้นถัดมาก็คือยางอินเดียนะคะภาษาอังกฤษที่เรียกกันก็คือ rubber plant หรือ rubber tree นะคะภาษาวิทยาศาสตร์เรียกว่า ficus elastica นะคะสำหรับยางอินเดียยางอินเดียก็จะเลี้ยงง่ายกว่าไทรใบสักนะคะเพราะว่าใบเขาต้นเขาเนี่ยสามารถโดนแดดได้นะคะ
อยู่ในที่มีแสงแดดได้แล้วก็อยู่ในที่ร่มได้ด้วยนะคะไม่มีอาการใบไหม้ให้เห็นเพราะว่าใบของเขาเนี่ยค่อนข้างหนานะคะลักษณะใบเขาค่อนข้างหนาแล้วก็เป็นมันนะคะสวยวิธีการให้น้ำก็คือให้เหมือนใส่ใบสาคาหลักการเดียวกันนะคะเมื่อพบว่าดินด้านบนแห้งเอานิ้วจุ่มเข้าไปสัมผัสแล้วรู้สึกว่าแห้งแล้วก็ค่อยรดน้ำนะคะอันนี้เลี้ยงง่ายกว่าใส่ใบสักค่ะต้นกลางที่แนะนำก็ที่บอกว่าเลี้ยงง่ายที่สุดใน3ต้นนี้นะคะเนื่องจากว่าเขาอยู่ในแดดก็ได้วางแดดก็ได้วางร่มที่ไม่มีแสงก็ได้นะคะแล้วก็วิธีการให้น้ำคือก็ให้แบบเดียวกับหลักการเดียวกับ2ต้นนั้นนะคะแต่เคยให้น้ำประมาณว่าน้ำที่เหลือจากรดใส่ใบสักกับอย่างอินเดียเนี่ยเราก็เอามารดต้นกลางซึ่งบางทีเขาก็ได้มากบางทีเขาก็ได้น้อยแต่ส่วนใหญ่จะได้มากแต่เขาก็ไม่มีอาการงองแงใดๆให้เห็นเลยนะคะไม่มีอาการใบตกใบร่วงใบเหี่ยวไม่มีเลยนะคะค่อนข้างทนมากคือต้นนี้จริงๆแล้วคนที่เอามาให้เนี่ยเป็นเพื่อนคือเพื่อนเขาเรียนทางวิทยาศาสตร์นะคะเขาจะมีความรู้เกี่ยวกับต้นไม้เยอะมากนะคะคือที่ออฟฟิศเนี่ยเขาต้องการต้นไม้ที่อยู่ในออฟฟิศได้ต้นไม้ที่อึดนิดนึงเพื่อนเขาก็ไปหาต้นนี้มาเลยค่ะประมาณเกือบ10ต้นนะคะแล้วก็ไปวางตามจุดต่างๆของออฟฟิศนะคะซึ่งเวลาผ่านไปเดือน2เดือน3เดือน4เดือนต้นเขาก็ยังสวยงามเหมือนเดิมบางต้นก็มียอดขึ้นมาด้วยนะคะเราก็เลยโอ้โหต้นไม้นี่เจ๋งมากๆเลยเจ๋งมากๆเอาเมื่อกี้ลืมบอกนะคะต้นกลางที่บอกว่าเป็นไฟกัสเนี่ยต้นนี้ก็นะคะเป็นไฟกัสเบงกาเลนซิสนะคะจริงๆเขามีหลายประเภทนะคะไฟกัสเนี่ยที่เป็นต้นกลางต้นไกลต้นไทรเนี่ยเป็นไฟกัสหลายประเภทมีเยอะมากแต่ว่าต้นเนี้ยจัดอยู่ในเป็นประเภทไฟกัสเบงกาเลนซิสนะคะอย่างที่บอกคือไม่ว่าจะแสงมากแสงน้อยเขาก็อยู่ได้ลองคิดดูในออฟฟิศนะคะมันไม่มีแสงแดดธรรมชาติเลยนะคะเป็นแสงที่มาจากแสงฟลูออเรสเซนต์ล้วนๆแต่เขาอยู่ได้นะคะนั่นแสดงว่าเขาเป็นต้นไม้ที่อึดจริงๆนะคะตอนนี้ก็กำลังจะแตกใบใหม่แล้วนะคะจริงๆแล้วใบใหม่ของเขาเนี่ยถ้าอีกสัก 2-3 วันเราจะเห็นสีนะคะสีเขาจะเป็นแดงๆออกสีแดงสวยมากเลยค่ะพอผ่านไปใบเขาก็จะกลายเป็นสีเขียวมันๆแบบนี้นะคะซึ่งเวลาสัมผัสเนี่ยใต้ใบเขาเนี่ยเหมือนจะมีขนนุ่มๆอะค่ะขนนุ่มๆทั่วทั้งใบเลยนะคะแล้วก็จะเขียวสวยเป็นลายสวยมากนะคะก็เลยแนะนำให้เพื่อนๆลองไปหามาปลูกดูนะคะตามร้านต้นไม้อาจจะไม่มีเนื่องจากว่าเขาไม่ใช่ต้นไม้ที่นิยมปลูกกันในขณะนี้นะคะแล้วก็ไม่ใช่ไม้ที่อยู่ในกระแสแล้วก็อย่างที่บอกเป็นต้นไม้ประเภทต้นโพต้นไทรเนี่ยเขาไม่นิยมมาปลูกในบ้านกันหรอกเพราะว่าความใหญ่ของมันนะคะแต่ว่าถ้าอย่างที่บอกถ้าเราเอามาปลูกไว้ในกระถางเนี่ยเราก็สามารถบังคับให้เขาเจริญเติบโตเฉพาะในพื้นที่ที่เราให้เขาไว้ได้นะคะก็อยากให้เพื่อนๆลองพิจารณาดูแล้วกันค่ะถ้าชอบก็ไปหามาปลูกกันนะคะเพื่อเพิ่มสีเขียวให้กับบ้านของเราสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปแต่เพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้ามีอะไรมาให้ดูก็รบกวนเพื่อนๆฝากติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ Goodbye, baby, on the treetop.